เอาละพรรคเพื่อไทยครับฟังดูแล้วเนี่ยเราน่าจะปรองดองกันได้ไหมคือยินครับผมคิดว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญขณะนี้มันมีโจทย์อยู่2อันนะครับแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยกับแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเสริมสร้างความปรองดองในขณะนี้นะฮะสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับคนละอย่างกันครับวันนี้ของอาจารย์สมบัตินะครับออกมา6ข้อนะครับจิ๊บจ้อยนะฮะถ้าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย6ข้อนี้ไม่มีความหมายไม่พอไม่พอนะฮะ เพราะว่ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับขออนุญาตใช้คำภาษาหนุ่มๆนะฮะเค้าเรียกกันฮะมันยั่วเยอะเยอะเยอะแยะมันเลอะเทอะไปหน่อยมากมายกายกองนะมันควรจะมีแค่ไม่กี่ข้อมันผิดมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ว่าเขียนโดยคณะปฏิวัติเขียนโดยคณะปฏิวัติเป็นคนตั้งขึ้นมาเขียนโดยมีโจทย์นะฮะชอบใครไม่ชอบใครนะฮะนี่ผมไม่ใช่ดีกว่าพูดแบบเทปนะนะครับนะครับเขียนเพราะไม่อยากให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นคงนะครับเขียนนะฮะไม่เกิดความชัดเจนเกิดความสับสนระหว่างอำนาจทั้ง3นะฮะพูดได้ชัดปีก็ได้นะครับอำนาจตุลาการทำให้ท่านเหนื่อยนะฮะแล้วผลสุดท้ายท่านก็จะเสียเองใช่ไหมฮะท่านไปเกี่ยวข้องกับวุฒิคือไม่ควรจะเอาตุลาการมาวุฒิทำหน้าที่ตรงนี้เป็นผู้ถอดถอนคนอื่นได้พวกพันไปหมดเพราะนั้นถ้าจะถามนะฮะว่าแก้รัฐธรรมนูญเพียง6ข้อนะครับจะทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ไหมนะจะทำให้คนที่เขาใฝ่ฝันเห็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยพอใจไหมตอบว่าไม่ตอนนี้เอาใหม่นะฮะตอนนี้เหลือ2ข้อแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ2ข้อนี้นะฮะมันเสริมสร้างช่วยเหลือให้เกิดการปรองดองไหมเดี๋ยวนี้ผมก็คงตอบว่าไม่อีกนะแต่ว่าถามว่าทำไมไม่นะฮะเพราะผมมองไม่เห็นเลยนะครับว่ามันจะไปช่วยให้เกิดการปรองดองในชาติยังไงนะฮะไม่รู้ว่าทำให้เสื้อแดงปรองดองกับใครได้พรรคเพื่อไทยไปปรองดองกับใครได้นะฮะทหารไปปรองดองกับใครได้นะฮะผมต้องขออภัยนะถ้าผมจะพูดเล่นบอกว่ามันก็คงจะเป็นแค่พรรครัฐบาลปรองดองกันได้มากกว่าเดิมเพราะว่าเห็นเขาว่าเป็นสัญญาจากต้นเขาลือนะฮะเขาลือนะฮะใน2ข้อมีอะไรมาตรา190เรื่องของฝ่ายบริหารนะฮะแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะพรรคประชาธิปัตย์เองก็บอกมันไม่ใช่ปัญหาครับนะครับเรื่องแบ่งเขตวันแมนวันโหวตมองดูเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ก็อีกครับที่มันเป็นเรื่องการอยู่รอดของพรรคเล็กหรือพรรคขนาดกลางนะครับในการที่จะสอดแทรกเข้าไปโดยใช้งบประมาณน้อยที่สุดในการหาเสียงง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นก็เป็นการปรองดองกันเองนะในระหว่างพรรคเล็กเพราะนั้นผมจึงบอกนะว่าไอ้สองข้อเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดการปรองดองอะไรนะฮะไอ้หกข้อก็ไม่ได้ช่วยให้ประชาธิปไตยมีความมั่นคงอย่างไรอันนี้เอาแค่สองข้อก่อนนะฮะเดี๋ยวมีเวลาต้องว่ากันอีกเยอะอีกนานเลยตอนนี้นิดเดียวนะฮะถ้าถามว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญให้เกิดการปลองดองให้เกิดความพอใจเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นยังไงเวลานี้ที่เขาไม่ปลองดองที่เขาทะเลาะกันนะครับที่เขาเห็นต่างกันดูเหมือนเขาจะพูดเรื่องความอยุติธรรมนะเรื่องสองมาตรฐานเรื่องความไม่เท่าเทียมกันเรื่องการแทรกแซงสื่อนะฮะเรื่องบทบาทของศาลในระยะหลังๆนะเพราะนั้นถ้าจะช่วยให้การปลองดองเนี่ยนะฮะมันลุล่วงไปได้ในขณะนี้ต้องเป็นเรื่องแก้ตรงนี้ครับนะฮะอันนี้เป็นคือโจทย์ของความปรองดองหรือการกล่าวหากันคือที่มันทะเลาะกันเนี่ยนะฮะที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยหลายคนก็สรุปออกมาแล้วนะฮะว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของสังคมครับนะฮะคนมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งนะครับคนมากก็มากเหลือเกินคนน้อยก็น้อยเหลือเกินนะฮะคนมากคนน้อยไม่เคยพูดไม่เคยแชร์นะครับสิ่งที่มีด้วยกันนะครับเรียนแบบจากต่างชาตินะครับผลท้ายก็ทะเลาะที่ทะเลาะกันแทนที่จะสร้างความเข้าใจกันก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะฮะหาเรื่องเข้าหากันผลท้ายก็คุมสถานการณ์ไม่ได้ก็ตีกันเกิดเจ็บเกิดตายนะเพราะเกิดเจ็บเกิดตายนะครับก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องคนละเรื่องกันไปเลยนะฮะฝ่ายที่อาจจะต้องทำให้คนตายก็ไม่รู้จะปรองดองยังไงเพราะตัวจะผิดนะไอ้ฝ่ายที่ตายก็บอกเอ๊ะไม่รู้จะปรองดองไงตายไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ปรองดองกันไม่ได้นะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าทำให้มันปลองดองกันได้ในขณะนี้นะมันต้องพูดคุยกันนะฮะต้องพูดคุยกันนะซึ่งเดี๋ยวคงค่อยคุยกันได้อันนั้นเป็นตัวอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอาจารย์ผู้วิสานมองแล้วเป็นยังไงคือผมเรียนเพิ่มเติมนิดเดียวก่อนนะฮะว่าเรื่องข้อเสนอ6ประเด็นเนี่ยของกรรมการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นข้อหนึ่งที่รัฐบาลมอบให้เราทำในการศึกษา6ประเด็นแต่ในเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีข้อเสนอส่วนที่2คือเป็นข้อเสนอระยะยาวของการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญหลายเรื่องที่ให้สังคมไทยเนี่ยได้คบคิดกันต่อนะครับนี่กลับมาคำถาม
ของคุณพีรพัฒน์ว่าผมเนี่ยคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกครับเรื่องปรองดองเพราะว่ากติกาเนี่ยไม่ว่าจะออกแบบไหนอะฮะก็ไม่มีใครที่จะเห็นตรงกันหมดและที่สำคัญก็คือว่ากติกาการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วได้เปรียบด้วยวิธีไหนนะครับเพราะฉะนั้นความปรองดองเนี่ยมันไม่เกิดตรงนี้ไม่เกี่ยวผมเรียนว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันช่วยเรื่องกติกาที่คนอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นความพอใจหรือความปรองดองกันแน่คือวันนี้เนี่ยนะครับความพอใจกับข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีมันไม่ไปด้วยกันนะ ผมถามว่าศาลตัดสินคดีเนี่ยคนชนะก็บอกยุติธรรมครับคนแพ้ก็บอกไม่ยุติธรรมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าสังคมเรายังมีภูมิต้านทานแบบนี้คือว่าต้องเอาเรื่องของตัวเองถูกเสมอเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยปรองดองยากเพราะฉะนั้นปัญหาการปรองดองผมเห็นด้วยกับท่านปลัดนะฮะว่า เรื่องของการเจรจาเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากก็คือการทำให้กฎหมายนั้นถูกบังคับใช้อย่างเสมอภาคแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยได้ถูกใช้จริงนะครับกับเรื่องที่สองก็คือเรื่องทำให้เรื่องของความที่มันลึกลับมันปรากฏชัดเจนความจริงความจริงข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงออกมานะครับแล้วก็ต้องให้มีการสอบทานได้นะครับอย่างผลล่าสุดเนี่ยกรณีเรื่อง DSI แถลงอะไรเงี้ยนะครับแม้ว่าคนยังกังขานะครับแต่ผมคิดว่าต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อไปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระเช่นปปช.ใครต่อใครเมื่อตัดสินอะไรก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงคืออะไรนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่จะทำให้สังคมเนี่ยเกิดความปรองดองได้มากขึ้นอันนี้คือยังไม่คุยเรื่องความรู้สึกนะใช่ครับเอาข้อเท็จจริงก่อนใช่ครับถ้าเกิดข้อเท็จจริงมันปรากฏออกมาปั๊บเนี่ยอันนั้นแหละเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงคือสังคมเนี่ยมันต้องเป็นสังคมที่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือการสร้างภูมิต้านทานกับคนที่จะให้คนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกจริงมันจะมีคำถามอาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนเราโกหกกันมาเนี่ยไม่ใช่เราไม่พูดความจริงอะไรไม่ใช่ครับเราพูดไม่หมดไงฮะเราพูดกันไม่หมดฮะยังไงเราพูดกันครึ่งหนึ่งคือเราพูดเฉพาะเรื่องที่เราเห็นว่าเราได้ประโยชน์หรือเป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์เราหรือจะทำให้คนอื่นเสียหายเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสังคมเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องหมายถึงว่าเราต้องปล่อยวางวิธีคิดของเราก่อนหรือเปล่าแบบแรกเพื่อให้ความจริงมันปรากฏออกมาหรือยังไงอันนี้ต้องฝึกนะครับต้องฝึกนะครับระบอบประชาธิปไตยคือการเคารพความแตกต่างแต่เคารพเหตุผลด้วยถูกไหมครับไม่ใช่เคารพความเห็นตัวเองอย่างเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่บนพื้นฐานแบบนี้มันไปได้ประเทศนี้นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยต้องถามว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยสื่อมวลชนเองหรือผู้ที่ถ้าเราใช้คำภาษาอังกฤษคือ manipulator ทั้งหลายที่จะบิดเบือนข้อมูลหรือให้ไม่ครบเนี่ยมันมีเยอะอันนี้ผมคิดว่ามันก็ทำให้คนเนี่ยขาด trust คือความไว้วางใจครับรายการของคุณพีรพัฒน์ลองทำสักครั้งหนึ่งให้คนรู้สึกว่าไม่เป็นกลางนะฮะคนจะกล้าบาปเลยนะครับว่ารายการเนี้ยมันจะจำไว้ในใจเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องทำซึ่งความจริงในกรรมการสมานฉันท์ของชุดเนี้ยได้เสนอไว้เยอะครับประเด็นเหล่านี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้ด้วยความเคารพนะผมก็คิดว่ารัฐบาลหยิบไปหลายเรื่องกันแต่ว่าไม่ได้เคลมว่าเป็นเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าประเด็นหลายๆเรื่องที่ทำความจริงให้ปรากฏมากขึ้นการแนวคิดเรื่องการปฏิรูปสื่อให้สื่อมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับจัดระบบไม่ใช่ควบคุมนะแต่จัดระบบให้มีความรับผิดชอบผมคิดว่าอย่างเงี้ยมีความจำเป็นนะครับเพราะว่าสังคมวันนี้เนี่ย เป็นสังคมที่ต้องสร้างความจริงให้ปรากฏให้มากขึ้นแล้วก็ทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายอาจารย์เน้นสองอย่างนี้ครับประชาธิปัตย์ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับสองท่านนะครับคือจะมองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้ค้านเพราะว่าอยู่คนละพรรคกันนะไม่ได้ครับคือผมเห็นด้วยที่ว่าหากมองโดยลำพังมันก็จะไม่ตอบโจทย์เรื่องความขัดแย้งนะครับแต่ว่าต้องมองว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรองดองซึ่งมี5องค์ประกอบนะครับแล้วก็เฉพาะในส่วนของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่สืบเนื่องกับในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตนะครับแล้วก็จะก้าวไปสู่เรื่องของการพัฒนาระบบยุติธรรมเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือด้วยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขต่อไปในอนาคตนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าความรู้สึกที่ว่าความไม่เป็นธรรมมีอยู่ในสังคมนั้นมันเกิดขึ้นจริงทำไมใช้คำว่าความรู้สึกก็เพราะว่าความขัดแย้งมันมีส่วนที่ถูกผลิตด้วยนะครับเช่นความเหลื่อมล้ำทางความเป็นอยู่ทางเศรษฐฐานะเนี่ยถูกแปลไปเป็นความขัดแย้งทางชนชั้นนะครับเป็นต้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันจำเป็นครับที่ต้องมีกระบวนการที่จะสร้างความไว้ในเชื่อใจกันหลังจากที่ร้าวลึกตั้งแต่ในทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับพื้นที่สู่ระดับครอบครัวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่คณะกรรมการชุดอื่นๆทำนะครับเราก็แอบทำ
ไปด้วยนะครับเช่นการเจรจาเราก็พูดคุยหารือตลอดนะครับที่ปลอมสบยืนยันได้นะครับเรื่องที่คณะกรรมการอาจารย์คณิตเพิ่งเสนอเมื่อวันอังคารนะครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อศาลอุทธรณ์พิจารณาให้ประกันตัวพี่น้องเสื้อแดงที่ถูกจองจำอยู่นะครับทางรัฐบาลก็ได้กระทรวงการยุติธรรมนั้นนำเงินไปประกันตัวบุคคลที่ไม่มีญาติพี่น้องเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็จะทำต่อไปด้วย